สวัสดีค่ะจากวลัยวงพยอมค่ะวันนี้วลัยวงพยอมก็วันนี้ไม่ได้ลงคลิปเลยนะคะพอดีเลยเข้าไปในสวนป่าตั้งแต่เช้าเลยนะคะแล้วก็ลงคลิปไว้สัญญาณไม่มีเลยนะคะในสวนป่าวันนี้วลัยวงพยอมก็ไปได้นี่ค่ะเพื่อนๆรู้จักหรือเปล่าคะว่านี่คือลูกอะไรนี่คือน้ำเต้าเซียนนะคะลูกสวยๆทั้งนั้นเลยนะคะน้ำเต้าเซียนนี้ต้องรอให้เขาแก่เขาแห้งแล้วก็ลูกของเขาจะร่วงลงมาเองนะคะเราถึงจะเก็บได้นะคะถ้าเราไปปลิดเอาลูกของเขามาตั้งแต่ลูกเขายังสดที่รู้ว่าแก่แล้วนะคะจะทำให้เขาอยู่ไม่ทนนะคะเปลือกของเขาจะอยู่ไม่ทนนี่ค่ะลูกสวยๆทั้งนั้นเลยนะคะอันนี้บ้านไร่องพยอมก็เก็บมานะคะตามที่ลูกค้าได้สั่งไว้นะคะเพื่อนๆคนไหนสนใจก็ทักทายเข้ามาได้นะคะสำหรับน้ำเต้าเซียนมีไม่มากนะคะมีจำนวนจำกัดลูกสวยๆเป็นเครื่องรางของขลังเป็นไม้มงคลลูกไม้มงคลอีกชนิดหนึ่งนะคะที่คนจีนจะนิยมกันมากๆเลยนะคะเป็นน้ำเต้าเซียนนะคะแล้วก็ยังมีอันนี้เป็นลูกที่แตกนะคะเห็นเขาแขวนอยู่ข้างบนบ้านไร่องพยอมก็เอาไม้ฟาดลงมาแตกนะคะนี่ค่ะนี่คือเม็ดของเขาแต่ไม่รู้ว่าจะได้ผลหรือเปล่านะคะสำหรับลูกนี้แต่สำหรับลูกนี้เป็นลูกที่บ้านไร่องพยอมเก็บมาแล้วก็ลูกของเขาจะสวยมากๆเลยนะคะลักษณะสวยงามมากๆเลยนะคะนี่ค่ะบ้านไร่องพยอมก็ตัดเพื่อจะจำหน่ายเม็ดของเขานะคะเดี๋ยวจะเทให้ดูนะคะนี่ค่ะนี่คือเม็ดของเขานะคะเม็ดที่สามารถเพาะปลูกได้นะคะอันนี้คือที่บ้านไร่องพยอมเก็บมาเมื่อวานนี้นะคะแล้วก็ได้จัดส่งให้ลูกค้าไปแล้วนะคะบางคนก็อยากได้แต่เม็ดบางคนก็อยากจะได้ลูกนี้เพื่อเอาไปให้เกจิอาจารย์ต่างๆปลูกเสกนะคะส่วนบางคนก็อยากได้เมล็ดพันธุ์เพื่อเอาไปปลูกในสวนเป็นการสวนที่เขาเรียกว่าโคกหนองนาโมเดลนะคะก็สั่งซื้อไปนะคะนี่ค่ะเมล็ดของน้ำเต้าเซียนจะรูปร่างลักษณะเป็นแบบนี้นะคะนี่คือลักษณะของน้ำเต้าเซียนนะคะลักษณะที่ดีแล้วก็ที่เด่นนะคะก็จะมีลักษณะแบบนี้นะคะที่สามารถที่จะเอาไปทำเป็นของมงคลไว้คุ้มครองป้องกันภัยสำหรับผู้ที่เชื่อในเรื่องศาสตร์ลี้ลับนะคะนี่ค่ะลูกนี้ลักษณะก็สวยนะคะที่บ้านไร่องพยอมได้ตัดมาเพื่อจะเอาเมล็ดพันธุ์ส่งให้ลูกค้านะคะลูกค้าบางท่านก็อยากได้ทั้งลูกยกลูกเลยบางท่านก็อยากได้แต่เม็ดนะคะอันนี้ก็เป็นความต้องการของแต่ละท่านนะคะวันนี้บ้านไร่องพยอมก็เก็บมาได้เท่านี้นะคะยังลุยป่าเข้าไปเก็บไม่หมดนะคะต้องรอเพราะว่าไปทางด้วยแล้วก็เจอก็เก็บมาด้วยนะคะวันนี้ทั้งวันก็บอกได้เลยนะคะว่าก็เหนื่อยสุดๆเหมือนกันนะคะสำหรับลูกน้ำเต้านี้ถ้าใครสนใจก็ติดต่อมาที่เพจบ้านไร่องพยอมได้เลยนะคะใครจะสนใจทั้งลูกหรือว่าสนใจเมล็ดหรือจะส่งหรือจะสั่งแต่เมล็ดหรือจะสั่งลูกด้วยก็ได้นะคะของดีมีน้อยนะคะเป็นสมุนไพรนะคะน้ำเต้านี้ลูกอ่อน
ไม่นิยมกินกันนะคะเพราะว่าเนื้อจะแข็งแต่เอาไปปรุงทำยาได้หลายขนาดเลยนะคะไว้วันหน้าบาลังพยอมจะนำคุณประโยชน์ของน้ำเต้าเสียนี้มาให้เพื่อนๆได้รู้จักกันนะคะส่วนวันนี้ก็มาบอกว่าวันนี้ไปทำอะไรมาแล้วก็ไปได้ลูกน้ำเต้าสวยๆนี้มานะคะก็เป็นความแปลกใหม่ของแต่ละคนบางท่านก็ยังไม่เคยเห็นยังไม่เคยรู้จักนะคะวันนี้ก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้บ้านไร่หงพยอมทำคลิปดีๆต่อไปด้วยนะคะสวัสดีค่ะ